بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแก่พี่น้องทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอมาอัฟนะครับที่มาถึงสถานที่แห่งนี้ล่าช้าไปจากกำหนดการที่ได้ถูกวางเอาไว้นะครับเนื่องจากไม่ชินเส้นทางวันดีวันนี้ทำงานแล้วก็มาจากที่ทำงานที่สุขุมวิทนะครับขับไปขับมาเอ๊ะทำไมมันย้อนกลับไปอ่อนนุชก็ต้องขับมาที่นี่ใหม่นะครับก็ทำดลินแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญกับชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคนเพราะชีวิตของเราในฐานะผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นย่อมที่จะประสบกับช่วงเวลาที่มีความสุขและประสบกับช่วงเวลาที่มีความทุกข์ย่อมที่ประสบกับช่วงของการได้รับความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเช่นเดียวกันนะครับชีวิตของเราก็จะต้องประสบกับการทดสอบต่างๆจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ได้อย่างมีความสุขจะเป็นเรื่องราวที่จะทำให้ตัวของเรานั้นนะครับสามารถที่จะเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอีมานความศรัทธาที่เราพึงที่จะต้องปฏิบัติต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องราวที่ท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮีมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าเป็นเรื่องของจีมาอุลอีมานเป็นศูนย์รวมของความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องราวที่เราท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้เพราะหลากหลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับมุสลิมในยุคสมัยปัจจุบันอันเนื่องมาจากการขาดความเข้าใจในเรื่องราวของการตะวักกันการมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องปูพื้นฐานก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวของการมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินนี้อยู่ภายใต้การสรรสร้างและการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้ตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างถูกบริหารและถูกกำหนดจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวของอีมานเรื่องราวของความศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้เวลา23ปีในการที่จะปูพื้นฐานและเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ในยุคสมัยอดีตนั้นพวกเขาอยู่กับเรื่องของการเคารพกราบไหว้ต่อรูปปั้นรูปเจวิตมาสู่การให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้ด้วยกับการกำหนดของพระองค์และการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถูกวางอยู่บนพื้นฐานสำคัญสองประการพื้นฐานประการที่หนึ่งก็คือพื้นฐานของคำว่าอัสซาบะบียะอัสซาบะบียะแปลว่าด้วยกับการมีสาเหตุซึ่งจะนำมาสู่พื้นฐานประการที่สอง
เรียกว่าอันนาตียะคำว่าอันนาตียะก็คือผลจากสาเหตุอันนั้นนี่เป็นหลักกว้างๆเป็นหลักพื้นฐานนะครับของทุกสรรพสิ่งทั้งหลายบนหน้าแผ่นดินนี้เราสามารถที่จะอธิบายด้วยกับรูปแบบก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมที่จะมีสาเหตุที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่มีสิ่งใดนะครับที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้ด้วยกับความบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้อยู่ภายใต้สาเหตุที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดและอันมุซับบิบหรือผู้ที่ทำให้สาเหตุนั้นหรือปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นก็คือพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสามารถที่จะไปตรวจสอบได้นะครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้จะเกิดขึ้นด้วยกับความบังเอิญเพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับความบังเอิญการเป็นมุสลิมของเราก็ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับความบังเอิญแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือพื้นฐานที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะก้าวไปสู่ความหมายของคำว่าการตะวักกันก็คือการมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เรารู้นะครับว่าเราไม่ได้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ด้วยกับความบังเอิญหลังจากที่เราได้รู้ว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงสร้างเราให้เกิดขึ้นมาหลังจากที่เราได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของการกระทําและคำพูดของเราอยู่ภายใต้การกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะนำมาสู่ความหมายของคำว่าการมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอัตตะวักกุลหรือการมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทางภาษาความหมายทางภาษาก็คืออัลอิอ์ติมาดูอัลลกอยรีก็คือการพึ่งพิงความหมายของคำว่าตะวักกันหรือการมอบหมายก็คือการพึ่งพิงต่อสิ่งอื่นการมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนักวิชาการกล่าวนะครับว่าซิดกุอัลอิอ์ติมาดุลกัลบีอัลลอฮิตะอาลาก็คือการที่หัวใจของเรานั้นมีการผูกพันต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามีความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงฟีอิสติจลาบิลมาซอเลห์ในการที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยังประโยชน์วะดัฟอิลมาดอรและการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งที่ทำให้เกิดโทษมินอุมูริดดุนยาวัลอาคิเราะห์ทั้งในเรื่องราวของโลกดุนยาและในเรื่องราวของโลกอาคิเราะห์เพราะนั้นความหมายของคำว่าการมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นเรื่องราวของหัวใจที่หัวใจของเรานั้นจะต้องมอบหมายและก็เชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกประการไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของริสกีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีปัจจัยยังชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการดำรงชีวิตของพวกเราในโลกดุนยานี้หรือแม้ว่าสิ่งนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของโลกอาคิเราะห์ในเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอัลอัคซุบิลอัสบาบโดยการมอบหมายด้วยกับหัวใจอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้โดยจะต้องยึดเอาในสิ่งที่เป็นปัจจัยที่สิ่งที่เป็นสาเหตุเพราะเราบอกแล้วนะครับว่าหลักพื้นฐานของการเกิดของสรรพสิ่งทั้งหลายบนหน้าแผ่นดินนี้ด้วยกับ2หลักหลักที่1คืออัสซะบับสาเหตุหลักที่2ก็คืออันนะตียะก็คือผลของการปฏิบัติ
ตามสาเหตุหรือปัจจัยอันนั้นนั่นก็หมายถึงว่าการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การที่เราเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงโดยปราศจากการกระทำในสิ่งที่เป็นการงานยกตัวอย่างง่ายๆเราอยากจะได้ปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยากจะได้ทรัพย์สินเราอยากจะได้เงินทองมาเพื่อที่จะใช้จ่ายแต่เราไม่ทำงานหรือเราไม่ออกไปแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพถามว่าเราจะได้ปัจจัยยังชีพต่างๆเหล่านั้นมาได้ไหมครับไม่ได้เราอยากจะได้ลูกเราอยากที่จะมีผู้ที่สืบสันดานของเราแต่เราไม่แต่งงานเราจะมีลูกได้ไหมไม่ได้แต่ความหมายของเขาว่าการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การกระทำในสิ่งที่เป็นปัจจัยหรือสาเหตุแต่เพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ให้หัวใจของเรานั้นผูกพันเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องไปด้วยกันถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นสาเหตุอย่างเดียวบางครั้งผลมันไม่เกิดอย่างเช่นคนที่แต่งงานอาจจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ได้เพราะนั้นการกระทำในสิ่งที่เป็นสาเหตุโดยปราศจากการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ทำให้ไม่ได้มาซึ่งคำว่าผลของการกระทำอันนั้นการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากการกระทำศัพท์ภาษาอาหรับคำหนึ่งเรียกว่าอัตตะวากุลคำว่าตะวักกุลคือการมอบหมายอัตตวากุลก็คือการที่มอบหมายด้วยกับหัวใจอย่างเดียวแต่ปราศจากการทำงานตรงนี้ก็เป็นการปฏิเสธต่อการมอบหมายที่แท้จริงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับว่าเลาอันนะกุมหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายเลาอันนะกุมตะวักกะลูนะอัลลอฮิหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮักกอตะวักกุลิอย่างแท้จริงนักวิชาการได้อธิบายความหมายของว่าการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงไม่ได้หมายถึงการที่หัวใจของเรานั้นเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงอย่างเดียวนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าความหมายของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกนะครับว่าเลาอันนะกุมตะวักกะลูนะอัลลอฮิฮักกอตะวักกุลิหากว่าพวกท่านทั้งหลายมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงก็คือการที่หัวใจของเรามีการผูกพันเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามะอัลอัคซิบิลอัสบาบแต่จะต้องกระทำในสิ่งที่เป็นหนทางที่จะนำไปสู่ผลที่เราปรารถนามีความต้องการอะไรคือสิ่งที่ท่านจะได้รับเลาอันนะกุมตะวักกะลูนะอัลลอฮิฮักกอตะวักกุลิฮาว่าพวกท่านทั้งหลายมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงลารอซะกอกุมท่านนบีกล่าวนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับท่านลารอซะกอกุมริสคำว่าอัรริสคำว่าปัจจัยยังชีพนั้นไม่ได้หมายถึงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่เพียงเดียวแต่ความหมายของคำว่าอัรริสหรือปัจจัยยังชีพนั่นก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มีชีวิตคำว่าริสไม่ได้หมายถึงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่เพียงอย่างเดียวแต่คำว่าอริสก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มีชีวิตวิชาความรู้การศรัทธาทรัพย์สินเงินทองลูกหลานบ้าน
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เรามีชีวิตนั่นหมายถึงริสกีจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจความหมายของริสกีเสียใหม่อย่าเข้าใจว่าความหมายของริสกีคือทรัพย์สินเงินทองเพราะอะไรเพราะมิฉะนั้นเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะกล่าวหาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ว่าพระองค์ไม่ทรงยุติธรรมเพราะอะไรเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหลักประกันในปัจจัยยังชีพให้กับพวกเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดสรรในสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพให้กับมนุษย์ในสิ่งที่เป็นความรู้ของพระองค์ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเขาเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาบางคนมีทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาบางคนมีวิชาความรู้เพราะฉะนั้นพวกเราบางคนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลูกหลานประทานสิ่งที่เหมาะสมกับเขาแต่ไม่ประทานในอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ดีว่าถ้าให้กับเขาแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมาะสมกับเขาเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดสรรให้กับเราในสิ่งที่เป็นริสกีจึงเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับมนุษย์แต่ละคนเราอันนะกุมหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงลารอซากอกุมท่านนบีกล่าวนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานปัจจัยยังชีพให้กับพวกท่านกะมายัรซุกุตตอยรอเหมือนกับที่พระองค์นั้นประทานให้กับนกประทานอะไรให้กับนกยะกดูที่มันออกจากรังของมันในตอนเช้าเนี่ยคีมาซอในสภาพที่ท้องของมันเนี่ยว่างเปล่านกที่มันออกจากรังของมันในตอนเช้าเนี่ยออกไปบินไปหาอาหารในสภาพที่ท้องของมันนี่ว่างเปล่าในสภาพที่ลูกของมันนะครับรอคอยอาหารจากผู้ที่เป็นพ่อหรือผู้ที่เป็นแม่ผู้ที่เป็นพ่อหรือผู้ที่เป็นแม่พ่อแม่นกเนี่ยออกไปจากรังด้วยกับการฮีดายะการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคีมาซอในสภาพที่ท้องเนี่ยว่างเปล่าในสภาพที่รังของมันไม่มีอาหารวะตะรูฮูท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าวะตะรูฮูบิตอนาและมันกลับมายังรังของมันในตอนเย็นด้วยกับอาหารเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะบอกให้กับเราได้รับทราบนะครับว่าถ้าหากว่าเรามอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเนี่ยพระองค์ก็จะเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตของพวกเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเป็นหลักประกันในตลอดระยะเวลาที่พวกเรามีอายุขัยบนโลกดุนยานี้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของการได้รับเนียมะการตอบแทนหรือไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของการถูกทดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของผู้ที่มีความสุขหรือไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของผู้ที่มีความทุกข์ถ้าเรามอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้เนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขท่านอิหม่ามอันยุรยานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าอัตตะวักกุลความหมายของคำว่าอัตตะวักกุลนั้นฮุวะคืออัสซิกอตุคือการที่เราเชื่อมั่นบีมาอินดัลลอฮ์ในสิ่งที่มีอยู่นะที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์จะทรงดูแลว่าพระองค์จะทรงปกครองว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราวันยะซูอัมมาฟีไอดินนาสและปฏิเสธไม่พึ่งพิงต่อสิ่งที่อยู่ในเงื้อมมือของมนุษย์เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยอดีตตัวอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยของบรรดาอัมบิยะที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับอยู่ในสภาพของการมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเรารู้จักท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาม
ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นอุลุลอัซมีอุลุลอัซมีก็คือบุคคลผู้ที่ถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายและท่านนบีอิบรอฮีมได้รับสมญานามว่าคอลีลุลลอฮ์คำว่าคอลีลุลลอฮ์เนี่ยแปลว่าผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะระดับของความเป็นเพื่อนเนี่ยจะมีอยู่3ระดับด้วยกันระดับที่1เรียกว่าซามีลุนเพื่อนที่รู้จักกันซามีลุนคือเพื่อนที่รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนที่ทำงานของเราเนี่ยระดับแรกเรียกว่าซามีลุนระดับที่สูงขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าซอดีกุนเพื่อนสนิทระดับที่สูงกว่าซามีลุนเรียกว่าซอดีกุนแปลว่าเพื่อนสนิทระดับที่สูงที่สุดของคำว่าเพื่อนเนี่ยคือคอลีลุนเพื่อนรักเพื่อนตายท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้รับสมญานามว่าคอลีลุลลอฮ์เพราะชีวิตของท่านนบีอิบรอฮีมตลอดเวลาอยู่ภายใต้การถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2-3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นตัวอย่างของผู้ที่มอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้ถูกชาวเมืองของท่านเนี่ยนะครับจับตัวอันเนื่องมาจากท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ไปทําลายรูปปั้นที่ชาวเมืองของท่านเนี่ยได้เคารพในวันที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่อยู่ในเมืองท่านนบีอิบรอฮีมทําลายรูปปั้นด้วยกับขวานและเอาขวานเนี่ยแขวนไว้ที่รูปปั้นตัวที่ใหญ่ที่สุดพอชาวเมืองกลับมาเนี่ยก็เห็นรูปปั้นที่เป็นสิ่งเคารพของพวกเขาถูกทำลายพวกก็กล่าวถามว่าใครเป็นผู้ที่ทำลายรูปปั้นต่างๆเหล่านี้ของเราก็มีคนบอกว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอิบรอฮีมเพราะฉะนั้นการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะคนที่มีอายุเฉพาะคนอาวุโสแม้แต่เด็กหรือผู้ที่มีอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ในวัยเยาว์เนี่ยอยู่ในวัยหนุ่มก็สามารถที่จะแสดงออกต่อการมอบหมายที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พวกเขาก็จับท่านนบีอิบรอฮีมและด้วยกับเรื่องราวที่เรารู้ก็คือจุดไฟนะครับจุดไฟเพื่อที่จะเผาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามในตัฟซีรนะครับได้กล่าวนะครับว่าฟะลัมมายะมะอูละฮูอักษะรุมินฮะตอบและเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้เอาฟืนเนี่ยมากองสุมจนกระทั่งสูงฮัตตาแล้วก็จุดไฟขึ้นจนกระทั่งไฟที่จุดด้วยกับกองเพลิงหรือที่ถูกสุมขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งกล่าวว่านกบินผ่านเนี่ยตกลงมาตายด้วยกับความร้อนของไฟฮัตตาอินนัตตอยรอละตะมุรุบิฮาฟาตะฮะตารีกุมินชิดดะติลฮัรรีนกบินผ่านไฟถูกจุดเนี่ยนกบินผ่านตกลงมาตายด้วยกับความร้อนของไฟและก็จับท่านนบีอิบรอฮีมขึ้นนะครับขึ้นไปบนบันไดเพื่อที่จะโยนลงมาในกองไฟฟารอฟาอิบรอฮีมูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมราะซะฮูอิลัสสะมาก่อนที่ท่านนบีอิบรอฮีมจะถูกโยนลงมานั้นท่านก็เงยศีรษะของท่านบนไปยังท้องฟ้าฟะกอลาติสสะมาอูวัลอัรวัลจิบาลิวัลมะลาอิกะในตัฟซีรของท่านอิหม่ามอัตตอบรีได้กล่าวนะครับว่าบุคคลผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินและรวมถึงมะลาอิกะก็ได้กล่าวนะครับว่าร็อบบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเราอิบรอฮีมยุฮริกุฟิกอิบรอฮีมกำลังจะถูกเผาฟะกอละพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวต่อบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายว่าอานาอะลัมุบิฮิฉันรู้ดีวะอินดาอากุมฟะอากีซูฮูเมื่อใดก็ตามพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับ
ถ้าเขาร้องขอความช่วยเหลือจากท่านพวกท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือเขาและเมื่อท่านนบีอิบรอฮีมถูกโยนไปในกองเพลิงเนี่ยในอิสราเอลียะหรือเรื่องเล่าของชาวคัมภีร์ก็กล่าวนะครับว่าท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้ไปหาท่านนบีอิบรอฮีมและก็กล่าวแก่ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับว่ายาอิบรอฮีมโออิบรอฮีมเอ๋ยจงขอความช่วยเหลือจากฉันสิให้ท่านนบีอิบรอฮีมขอความช่วยเหลือจากท่านยิบรีนท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบอกนะครับว่าวะอีซากานะอันตะฟะละถ้าขอความช่วยเหลือจากท่านฉันไม่ขอเพราะท่านเป็นมักลูกหรือสิ่งที่ถูกสร้างเช่นเดียวกับฉันแต่ถ้าหากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเป็นการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็พระองค์ทรงรู้ดีในสภาพของฉันที่เป็นอยู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวแก่ไฟยานารูโอ้ไฟเอ๋ยกูนีบาร์ดันวะซะลามันลิอิบรอฮีมจงเย็นและให้ความปลอดภัยแก่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอิบรอฮีมก็ปลอดภัยจากการอยู่ในกองเพลิงหลังจากนั้นท่านนบีอิบรอฮีมก็อพยพนะครับอพยพไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์และหลังจากที่ท่านแต่งงานกับภรรยาอีกคนหนึ่งก็คือท่านหญิงฮายัรมีลูกก็คือท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามการทดสอบครั้งที่สองที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นกับท่านนบีอิบรอฮีมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งให้ท่านนบีอิบรอฮีมนำภรรยาของท่านและลูกของท่านท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยแต่งงานมาในบางการบันทึกของนักประวัติศาสตร์บอกว่าแต่งงานมาประมาณเกือบ90ปีแต่ก็ไม่มีลูกพอได้ภรรยาคนที่2ก็คือท่านหญิงฮายัรเนี่ยก็มีลูกมา1คนเราลองนึกถึงหัวใจของผู้ที่เป็นบิดาแต่งงานมา90ปีไม่มีลูกพอมีลูกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สั่งให้นำภรรยาและก็ลูกเนี่ยไปไว้ในสถานที่ที่ไม่มีมนุษย์คนใดอาศัยอยู่เอนดะบัยติกันมุฮัรรอมที่เมืองมักกะซึ่งขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่มีบัยตุลลอฮ์ขนาดนั้นไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีพืชผลไม้มีแต่สัตว์ดุร้ายผู้ที่เป็นนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับคำสั่งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นำภรรยาและก็ลูกไปไว้ณสถานที่แห่งนั้นท่านนบีอิบรอฮีมก็ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำภรรยาของท่านและก็ลูกชายของท่านเนี่ยซึ่งยังอยู่ในวัยแบเบาะไปไว้ที่มักกะและระหว่างที่ท่านนบีอิบรอฮีมกำลังจะเดินหันหลังให้กับภรรยาและลูกของท่านท่านหญิงฮายัรก็ได้กล่าวแก่ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับว่าอีลาไอชัยอินตะกิลนาเราจะอยู่กับใครใครจะเป็นผู้ที่ดูแลเราอีลาตออามินอักลนาและเราจะเอาอาหารจากที่ไหนมาใช้ในการบริโภควะอิลาชะรอบินตะกินนะและเราจะเอาเครื่องดื่มจะเอาน้ำจากที่ไหนมาใช้ในการดับกระหายของเราฟะจะอะลาลายะรุดดุอะลัยฮาชัยอะท่านนบีอิบรอฮีมก็ไม่ได้กล่าวตอบทุกคำถามของท่านหญิงฮายัรท่านนบีอิบรอฮีมเงียบฟะกอลัตท่านหญิงฮายัรก็ได้กล่าวถามแก่ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับว่าอัลลอฮุอะมารอกะบิฮาดาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งท่านมาใช่ไหมกอละนะอัมทุกคำถามของท่านหญิงฮายัรท่านนบีอิบรอฮีมไม่ตอบเราจะเอาอาหารที่ไหนเราจะอยู่กับใครเราจะเอาเครื่องดื่มที่ไหนท่านนบีอิบรอฮีมไม่ตอบแต่พอท่านหญิงฮายัร
กล่าวถามกับท่านนบีอิบรอฮีมนะครับว่าเป็นพระบัญชาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมท่านนบีอิบรอฮีมกล่าวว่านะอามใช่ท่านหญิงฮายัดก็บอกว่าอิซันอันตะตัซฮับท่านไปได้แล้วถ้าเป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ท่านไปได้แล้วลาอูดอยยะนาเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งเราเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งเราท่านนบีอิบรอฮีมก็เดินจากไปจนกระทั่งถึงที่สูงท่านก็ยกมือขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเราอินนีอัสกันตุมินซุรียะตีฉันได้นำบางส่วนจากครอบครัวของฉันเพราะท่านมีภรรยาอีกหนึ่งคนก็คือท่านหญิงซาร์ฉันได้นำบางส่วนจากครอบครัวของฉันบีวาดินได้มาวางได้มาตั้งไว้บีวาดินกอยรีรีซาร์อินในสถานที่ในที่ราบระหว่างหุบเขาที่ไม่มีผลหมากรากไม้อินดะบัยติกัลมุฮัรรอมสถานที่แห่งนี้เนี่ยอยู่ณที่บ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือกะอะบะห์ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้สร้างเป็นตัวอาคารร็อบบานาลิยุกีมุศศอลาดูนะครับดูถึงความสุดยอดของการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ท่านนบีอิบรอฮีมไม่ได้ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงดูแลพวกเขาเหล่านั้นด้วยแต่สิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับบานาลิยุกีมุศศอลาเพราะท่านนบีอิบรอฮีมเชื่อมั่นว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงดูแลเลี้ยงดูลูกหลานของท่านแต่สิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือให้เขามีความมั่นคงในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลูกหลานของท่านนบีอิสมาอินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยร็อบบานาลิยุกีมัสศอลาห์ให้พวกเขาเหล่านั้นมั่นคงในการดำรงมั่นในการละหมาดในการวิงวอนในการเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะจาอันและขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้บังเกิดอัฟอีดะตัมมินันนาสให้หัวใจของมนุษย์ทั้งหลายตะฮวีอิลัยฮิมมีความรักต่อพวกเขาท่านนี่คือดุอาที่ท่านนบีอิบรอฮีมขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาดำรงในเรื่องของการละหมาดให้หัวใจของมนุษยชาติทั้งหลายนั้นโน้มเอียงมายังพวกเขาวะรซุกฮุมและขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับพวกเขามินัสซะมะรอตจากพืชผลต่างๆละอัลลอฮุมยัชกูรูนเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นดุอาของท่านนบีอิบรอฮีมได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากการที่ท่านนบีอิบรอฮีมเชื่อมั่นมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงด้วยกับการที่ท่านนำภรรยาและลูกของท่านไปไว้ที่เมืองมักกะจนกระทั่งทุกวันนี้อะไรคือภาพที่เกิดขึ้นเราเห็นการยืนหยัดดำรงมั่นในเรื่องของการละหมาดเกิดขึ้นที่เมืองมักกะเราเห็นทุกหัวใจของมนุษย์ที่มีความศรัทธามีมาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากที่จะเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นเราเห็นสถานที่ที่ไม่มีผลหมากรากไม้มีแต่ทะเลทรายแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้อะไรเราสามารถที่จะไปรับประทานได้ที่เมืองมักกะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้ขัดแย้งกับการที่เรากระทําในสิ่งที่เป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวของท่านเองเนี่ยตัวของท่านนบีนะครับได้มีชื่อ
ของท่านอีกชื่อหนึ่งก็คืออันมูตะวักกิลท่านนบีเนี่ยไม่ได้ชื่อมุฮัมมัดแต่เพียงชื่อเดียวท่านนบีชื่อว่าอะห์มัดที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานท่านนบีมีชื่อว่าอันมูตะวักกิลที่ถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์อัตตอเราะห์ท่านนบีมีชื่อว่าอัลฮาชิรที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของมนุษย์ในวันกิยามะห์ท่านนบีมีชื่อหลากหลายชื่อนะครับที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานและในหะดีษของท่านและหนึ่งในชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออัลมุตะวักกิลก็คือผู้ที่มอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บทเรียนที่ท่านนบีได้มอบให้กับเราคือว่าแม้ว่าตัวของท่านจะเป็นผู้ที่มอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแต่ท่านนบีก็ไม่ได้ละทิ้งในเรื่องของการแสวงหาหนทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายไปสู่นะตียะห์ท่านนบีมีอาชีพในการค้าขายแม้ว่าหลังจากที่ท่านได้รับการแต่งตั้งหรือก่อนที่ท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลท่านก็ประกอบอาชีพในเรื่องของการค้าขายเพื่อที่จะได้มาซึ่งริสกีปัจจัยยังชีพในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อพยพท่านนบีก็ไม่ได้เดินตัวเปล่าในการอพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์ท่านนบีก็ได้มีการตระเตรียมจ้างผู้ที่เป็นมุชริกในการนำทางท่านไปสู่เมืองมะดีนะห์ท่านนบีก็มีการวางแผนในการเดินทางอพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์เมืองมะดีนะห์อยู่ทางตอนเหนือของเมืองมักกะห์แต่วันที่ท่านนบีอพยพท่านนบีเดินไปทางทิศใต้ทำไมล่ะท่านนบีต้องการที่จะสอนเราว่าเวลาที่เราต้องการที่จะทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโลกดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยจะต้องมีการวางแผนและปฏิบัติในสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆเหล่านั้นเพื่อไปถึงเป้าหมายเราอยากที่จะสอบผ่านใช่ไหมเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเราอยากที่จะสอบผ่านจะต้องมีการทบทวนหนังสือจะต้องมีการศึกษาเรียนไม่ใช่หมายความว่าเราจะกล่าวว่าฉันเป็นมุสลิมฉันเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องให้ฉันสอบไม่ใช่ท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าความหมายของคำว่าการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่เราโยนเมล็ดพืชไปบนพื้นหลังจากที่เรามีการพรวนดินซุมมะตะวักกะนะอัลลอฮ์ก็คือจะต้องมีการตระเตรียมจะต้องมีการวางแผนหลังจากนั้นถึงจะมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีในวันที่ท่านเดินทางท่านเดินทางไปทางทิศใต้และไปหลบอยู่ที่ภูเขาอัสซูดเป็นเวลา3วันเพื่อที่จะเป็นการลวงให้พวกมุชริกีนที่พยายามที่จะสังหารท่านเนี่ยหลงทางในการเดินทางอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านวางแผนแต่เมื่อขณะที่ท่านหลบอยู่ที่ภูเขาซูรและชาวเมืองมักกะห์กำลังออกมาหาท่านและจนกระทั่งท่านอบูบักรซึ่งร่วมอพยพกับท่านนบีบอกว่าถ้าหากแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นมองมายังเท้าก็จะเห็นพวกเราท่านนบีบอกว่าลาตะซุนนูอย่าได้นึกคือทำทุกอย่างแล้วถึงจะมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้นึกว่าเรามีเพียงแค่2คนอัลลอฮุซาลิซุฮูมาแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่ร่วมกับพวกเรานั่นก็หมายถึงว่าจะต้องเตรียมทุกอย่างหลังจากนั้นจะถึงจะขอดุอามอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการตะวักกัลเป็นเรื่องราวของจิตใจแต่การกระทำในสิ่งที่เป็นอัสบาบเป็นเรื่องราวของอัญญวาเป็นเรื่องราวของร่างกายรายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอละรอญูลุนได้มีชายผู้หนึ่งได้กล่าวถามต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกินฮาวะ
อัตวักกลูฉันจะปล่อยเขาเลี้ยงอูฐฉันจะปล่อยอูฐออกไปหากินแล้วมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่ผูกเอาฉันจะผูกอูฐขอโทษนะฉันจะผูกอูฐแล้วก็ให้มันไปหากินแล้วมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือฉันจะปล่อยมันไปโดยที่ไม่ผูกวะอัตวักกะลูอะลัลลอฮ์แล้วก็มอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนกับตัวอย่างฉันจะได้รับในสิ่งที่ฉันต้องการโดยที่ฉันไม่วางแผนกระทําในสิ่งที่เป็นหนทางพร้อมกับมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงอย่างเดียวได้ไหมท่านนบีบอกว่าฟะกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับว่าอิกิลฮาวะตะวักกันจงผูกมันแล้วมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็หมายถึงท่านนบีกำลังบอกพวกเราว่าเรื่องราวใดๆที่เป็นเรื่องราวของกิจการทั้งดุนยาและอาคิเราะห์หน้าที่ของเราก็คือทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดุนยาการแสวงหาวิชาความรู้การแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพการได้มาซึ่งสิ่งต่างๆที่เรามีความปรารถนามีความต้องการจะต้องแสวงหาด้วยกับการวางแผนและกระทำอย่างสุดความสามารถและหลังจากนั้นมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของโลกอาคิเราะห์เช่นเดียวกันเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์เช่นเดียวกันไม่ได้หมายถึงทำไปให้พ้นฟัรดูไม่ใช่จะต้องทำในสิ่งเหล่านั้นอย่างดีที่สุดการละหมาดของเราจะต้องเป็นการละหมาดที่มีความคูชัวมีความนอบน้อมการถือศีลอดของเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่การอดน้ำอดข้าวการถือศีลอดของเราจะต้องเป็นการถือศีลอดที่ระงับจากทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำตัวของเราไปสู่การฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราทำอย่างสุดความสามารถแล้วเราก็มอบหมายตะวักกันกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์จะทรงตอบรับการงานของเราได้งานจากท่านอิหม่ามอันบุคอรีนะครับจากหะดีษของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับว่ากานะอะห์ลุลจะมานียะฮิจจูนวะลายะตะซาวะดูนชาวเมืองเยเมนเนี่ยได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีฮัจญ์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ไม่มีการเตรียมในเรื่องของเสบียงวะยะกูลูนและพวกเขาเหล่านั้นก็กล่าวนะครับว่านะฮนุนมุตะวักกิลูนพวกเราเป็นคนที่มอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดินทางโดยที่ไม่ได้ตระเตรียมในเรื่องของเสบียงฟะลัมมากอดิมูมักกะฮ์พอมาถึงเมืองมักกะฮ์ซะอาลุนนาสก็ขอต่อคนอื่นก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาพอมาถึงเมืองมักกะฮ์ก็ขอต่อคนอื่นฟะอันซะลัลลอฮุตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอายะห์กุรอานมาอายะห์หนึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าวะตะซาวะดูพวกท่านทั้งหลายจงตระเตรียมเสบียงอายะห์กุรอานอายะห์นี้เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกกับพวกเรานะครับว่าความหมายของคำว่าการมอบหมายต่อพระองค์อย่างแท้จริงก็คือในเรื่องของการตระเตรียมไม่ได้หมายความว่าเราออกไปเผยแพร่ศาสนาเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปล่อยให้คนที่อยู่ข้างหลังลูกหลานของเราภรรยาของเราคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราต้องไปแสวงหาปัจจัยยังชีพแล้วบอกว่าตะวักกันอัลเลาะห์มอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูไม่ใช่การที่เราเป็นพ่อบ้านการที่เราเป็นผู้ปกครองถ้าเราต้องการที่จะออกไปเพื่อที่จะเรียกร้องบุคคลอื่นหรือเราต้องการที่จะเดินทางไปยังที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะต้องตระเตรียมให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเราจะต้องตระเตรียมเสบียงให้กับเราแม้แต่เรื่องราวของโลกดุนยาเราอยากที่จะได้สวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์กุรอานบอกแล้ววะตะซาวะดูอยากได้สวรรค์ก็ต้องเตรียมเสบียงฟะอินนะค็อยรุซซาดิตตักวา
พราะเสบียงที่ดีที่สุดนั้นก็คือความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยเวลาที่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราเวลาที่เรามีความสุขความสุขนั้นมาจากใครนาติยะเกิดขึ้นจากสาเหตุและผู้ที่ทำให้เกิดสาเหตุคือใครคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เรามีความสุขเราก็ใช้ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาเนี่ยให้มันเพิ่มพูนเพราะชีวิตของผู้ศรัทธามี2 อย่างหนึ่งเนียมะสองอิบติละชีวิตของผู้ศรัทธาชีวิตของมุสลิมทุกคนมีสองอย่างหนึ่งเนียมะหนึ่งคือความโปรดปรานและความโปรดปรานมาจากไหนมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะละอินชะกัรตุมและการตอบแทนต่อเนียมะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ก็คือในเรื่องของการชูกรวะละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้รับเนียมะจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราก็คือการชูกรขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเนียมะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเราและเราก็ใช้เนียมะเหล่านั้นในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอซีดันนะกุมพระองค์ก็จะเพิ่มพูนเพราะนั้นเวลาที่หัวใจของเรามอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราได้รับความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะไม่หลงเราก็จะไม่ฟุ้งเฟ้อเราก็จะไม่ฟุ่มเฟือยเราก็จะใช้เนียมะความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นลูกหลานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไปในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรามอบหมายชีวิตของเรากับพระองค์อีกประการหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราก็คืออัลอิบติละก็คือในเรื่องของการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเวลาที่เราถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราที่ต้องกระทำก็คืออัสซอบรุการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราถูกทดสอบก็คือในเรื่องของการอดทนอัสซอบรุคือการอดทนต่อบททดสอบต่างๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพบททดสอบต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของเราแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นปัจจัยไม่ได้เป็นการปฏิเสธต่อการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาตัตตะคีซุลอัสบาบพวกท่านทั้งหลายจงยึดหรือแสวงหาหรือกระทําในสิ่งที่เป็นสาเหตุปัจจัยต่างๆวะอิงกานัตดออีฟะตันฟีนัฟซิฮาแม้ว่าสาเหตุเหล่านั้นเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่สามารถนําในสิ่งที่เราปรารถนามีความหรือเราต้องการได้ยกตัวอย่างเช่นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยกระทืบเท้าของท่านบนพื้นบะดะอันดาลิมารอดีเพราะท่านนบีอัยยูบเนี่ยถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบด้วยกับโรคจนกระทั่งทรัพย์สินลูกหลานของท่านเนี่ยที่เคยมีอย่างมากมายเนี่ยสูญสลายไปหมดท่านนบีอัยยูบถูกทดสอบถึงขนาดนั้นด้วยกับโรคจนกระทั่งไม่มีใครเนี่ยมาเข้าใกล้ท่านนบีอัยยูบท่านนบีอัยยูบทำอะไรไม่ได้แล้วขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ได้ท่านนบีอัยยูบเนี่ยเอาเท้าเนี่ยกระทืบลงไปบนพื้นฟัลอัมรุอัมรุคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติวัลกาวนุกาวนุและสิ่งที่เป็นการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นฟะละวะลากินลาบุดดะมินฟิอลิลอัสบาบแต่เราจะต้องกระทําอย่างเช่นท่านหญิงมารยามอะลัยฮิสสลามในวันที่ท่านกําลังจะคลอดบุตรของท่านก็คือท่านนบีอีซาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านเขย่า
กิ่งอินทผลัมทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับต้นอินทผลัมไม่ได้มีอะไรเลยแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านหญิงมัรยัมเขย่าต้นอินทผลัมและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ลูกอินทผลัมตกลงมาความหมายตัวนี้คืออะไรความหมายตัวนี้คือว่าถ้าเรามอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบางครั้งสิ่งที่เรามองว่าเป็นสาเหตุหรือการกระทำที่เล็กน้อยอาจจะนำมาด้วยกับผลที่มันยิ่งใหญ่ตัวอย่างจากท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามในวันที่ท่านนบีมูซาได้นำบะนีอิสรออีลเนี่ยอพยพจากประเทศอียิปต์และหลังจากที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนำบะนีอิสรออีลอพยพปรากฏว่าฟิรอูนและก็กองทหารของฟิรอูนเนี่ยก็ตามเพื่อที่จะสังหารท่านนบีมูซาและบะนีอิสรออีลอยู่ในสภาพที่ข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังเป็นกองทหารของฟิรอูนไม่มีทางไปแล้วจนกระทั่งกลุ่มชนของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกล่าวกับท่านนบีมูซานะครับว่าอินนาละมุตรกูนข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังเนี่ยเป็นกองทหารฟิรอินนาละมุตรกูนพวกเราถูกตามทันแล้วตายแน่ๆเลยไม่มีหนทางที่จะรอดเพราะข้างหน้าเป็นทะเลไปข้างหน้าก็จมน้ำตายถ้าอยู่เฉยๆก็ถูกกองทัพของฟิรอูนตามมาติดแล้วก็ถูกฆ่าตายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเชื่อมั่นเกิดขึ้นกับหัวใจของท่านนบีมูซาอินนาละมุตรกูนกลุ่มชนบะนีอิสรออีลบอกว่าเราถูกตามทันถูกฆ่าตายอย่างแน่นอนกอละกัลลาท่านนบีมูซากล่าวด้วยกับความเชื่อมั่นที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากัลลาอินนามะอีร็อบบีซะยะฮดีนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ร่วมกับเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงช่วยเหลือเราและอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้วะฮีให้ท่านนบีมูซาเอาไม้เท้าตีไปที่ทะเลทั้งที่ท่านนบีมูซาก็ไม่รู้ว่าพระองค์ให้ตีไปทำไมแต่เมื่อเป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเชื่อมั่นที่อยู่ในหัวใจของท่านนบีมูซาอัลเลาะห์ให้ตีก็ตีทะเลก็แยกทะเลก็แยกและทรายก็แห้งท่านนบีมูซาก็ได้นำบนีอิสราเอลเดินผ่านทะเลแดงไปและหลังจากที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเดินผ่านทะเลแดงกองทัพของฟิรอูนก็ตามมาติดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ทะเลเนี่ยประกบกันจนกระทั่งฟิรอูนและกองทหารของพวกมันตายจมน้ำตายเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหัวใจของเราหน้าที่ของเราประการต่อมาคือพยายามที่จะกระทำในทุกวิถีทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่เรามีความปรารถนามีความต้องการแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแม้ว่าเราจะมองว่าสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ให้หัวใจของเราเนี่ยเชื่อมั่นกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้เชื่อมั่นกับสิ่งที่เราทำแต่ให้เราทำเหมือนกับเวลาที่เราเรียนหนังสือเนี่ยให้เราเชื่อมั่นว่าถ้าเราขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเราเรียนขยันหมั่นเพียรในการทบทวนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราสอบผ่านเชื่อมั่นต่อเราไม่ได้เชื่อมั่นต่อสิ่งที่เราอ่านเพราะเราเห็นหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราอ่านหนังสือเราคิดว่าเราเตรียมตัวดีแต่พออยู่ในห้องสอบเป็นไงนึกไม่ออกในสิ่งที่เราอ่านเพราะเราไปเชื่อมั่นกับสิ่งที่เรากระทำเราไม่ได้เชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงเวลาที่เราทำงานเช่นเดียวกันเราทำงานที่เราได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดแล้วก็มอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความสำเร็จของการงานนั้นไม่ได้มอบหมายว่าสิ่งที่เราทำงานที่เราทำอย่างสุดความสามารถจะทำให้เราได้รับความสำเร็จเพราะความสำเร็จ
เกิดขึ้นจากการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เกิดขึ้นกับการกระทําที่เรากระทําอย่างสุดความสามารถแตกต่างกันนะครับเวลาที่เราทํางานเหมือนกับเวลาที่เราปฏิบัติอิบาดะห์เราปฏิบัติอิบาดะห์อย่างสุดความสามารถอย่างสมบูรณ์และก็มอบหมายการกระทําเหล่านั้นกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ไม่ได้ตอบแทนด้วยกับการทํางานของเราแต่การตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์เป็นการตอบแทนด้วยกับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าพวกท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับสวรรค์ด้วยกับการงานของพวกท่านวะลาอันตะยารอซูลุลลอฮ์ซอบะกล่าวว่าแม้แต่ตัวของท่านเองกระนั้นหรือโอ้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวนะครับวะลาอานะแม้แต่ตัวฉันเองก็ไม่ได้รับสวรรค์ด้วยกับการที่ฉันปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีปฏิบัติอิบาดะห์เหมือนกับพวกเรามั้ยไม่เหมือนเราเนี่ยละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างแม้แต่การละหมาดของเราก็พยายามละหมาดให้มันเร็วให้มันจบแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดในยามค่ำคืนจนกระทั่งเท้าทั้งสองท่านเนี่ยบวมแต่แม้กระนั้นท่านนบีบอกว่าอย่าได้ไปยึดมั่นต่อการปฏิบัติอิบาดะห์เพราะการปฏิบัติอิบาดะห์แม้ว่าจะมากมายแค่ไหนไม่ได้ทำให้เราได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอานะแม้แต่ตัวฉันเองเว้นแต่ฉันได้รับสวรรค์ด้วยกับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการมอบหมายการตะวักกันต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องไปด้วยกันด้วยกับการงานของหัวใจและการงานของร่างกายท่านซะห์บุตรของอับดุลลอฮ์อันดุสตุรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันตออานาฟิลอัสบาบใครก็ตามที่ปฏิเสธในสิ่งที่เป็นหนทางหรือปัจจัยที่จะนำไปสู่เป้าหมายเนี่ยฟากอตตออานาฟิสซุนนะเท่ากับเขาเหล่านั้นกำลังตำหนิหรือปฏิเสธซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมันตออานาฟิตตะวักกุลและใครก็ตามที่ตำหนิหรือปฏิเสธการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าลืมนะครับว่าความหมายของการตะวักกันอย่างแท้จริงก็คือด้วยกับการงานของหัวใจที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ในเรื่องของความสำเร็จและการกระทําในสิ่งที่เป็นหนทางไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาใครก็ตามที่ปฏิเสธท่านซะบิลอับดุลลอฮ์ได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ปฏิเสธการกระทําเท่ากับเขากําลังปฏิเสธซุนนะและใครก็ตามที่ปฏิเสธตําหนิการตะวักกันด้วยกับหัวใจเนี่ยเท่ากับเขากําลังตําหนิต่อการศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรล่ะฟัลอักซุบิลอัสบาบเพราะการแสวงหาหนทางไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายเนี่ยซุนนะตุนนบีเป็นแบบอย่างเป็นหนทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับตัวอย่างที่เราเห็นในการอพยพของท่านนบีท่านนบีไม่ได้เดินออกไปดุยๆแต่ท่านนบีมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการตระเตรียมท่านนบีออกไปรบในสงครามอุฮุดด้วยกับเสื้อเกราะด้วยกับการถือเกราะไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันถือดาบแล้วไปออกไปฟันคนอื่นได้อย่างเดียวไม่ใช่ท่านนบีสอนให้เราดูเป็นตัวอย่างฟัลอักซุบิลอัสบาบเพราะแท้จริงในเรื่องของการยึดเอาสิ่งที่เป็นสาเหตุในสิ่งที่เป็นปัจจัยในสิ่งที่เป็นหนทางนั้นซุนนะตุนนบีเป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัตตะวักกุลุอะลัลลอฮ์และการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาลุนนบีเป็นคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลาของท่านในการเผยแพร่ศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีทําอย่างสุดความสามารถและก็มอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของความสําเร็จ
فمن كان على حاله เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กล่าวว่าเขากำลังดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามที่กล่าวว่าเขาเป็นพวกซุนนะเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะลายัตรุกันซุนนะตะฮูก็อย่าได้ละทิ้งซุนนะของท่านไม่ได้หมายความว่าให้เราเผยแพร่ศาสนาให้เราเผยแพร่ซุนนะแต่ปราศจากการวางแผนเวลาที่เราต้องการที่จะเผยแพร่ในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องดูด้วยนะครับว่าในสังคมนั้นจะต้องใช้รูปแบบไหนในการเผยแพร่ไม่ได้หมายความว่าฉันพูดในสิ่งที่ถูกไม่ว่าจะพูดรูปแบบไหนจะพูดลักษณะฉันก็พูดไม่ว่าจะแตกหรือไม่แตกฉันต้องพูดเราต้องดูด้วยการพูดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องจะต้องดูในเรื่องของเวลาจะต้องดูในเรื่องของสถานที่จะต้องดูในเรื่องของรูปแบบเพราะนั่นคือฮิกมะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าอูดูอิลาร็อบบิกอูดูอิลาซะบีลิร็อบบิกบิลฮิกมะติวัลเมาอิซะตินฮัสนะจงเรียกร้องไปสู่หนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลฮิกมะห์ด้วยกับฮิกมะห์ด้วยกับวิทยาปัญญาด้วยกับวิธีด้วยกับโอกาสด้วยกับเวลาแม้แต่เรื่องของการดะวะจะต้องอาศัยในสิ่งที่เป็นฮิกมะห์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่กล่าวว่าเขาดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของเขาจะต้องอยู่ในเรื่องของการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันนะซะลัตบิฮิฟากอตุนใครก็ตามที่ประสบกับการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยกับลูกหลานด้วยกับริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆฟาอันซะลาฮาบินนาสมีปัญหาเกิดปัญหาขึ้นและนำปัญหาเหล่านั้นไปให้มนุษย์แก้ไขเนี่ยลัมตุซัดดาฟากอตูฮูมนุษย์ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้กับพวกเขาได้สำเร็จ 100% เวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยนะครับถ้าเรานำปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปแก้ไขกับมนุษย์ให้มนุษย์ช่วยแก้ไขท่านนบีบอกว่าลัมตุสัดดะฟากอตะฮูปัญหาพวกเขาจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง 100% วะมันนะซะลัตบิฮิฟากอตุนใครก็ตามดังนั้นใครก็ตามที่ประสบกับปัญหาฟะอันซะลาฮาบิลลาห์และเขานำปัญหาเหล่านั้นไปแก้ไขกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามอบหมายกิจการต่างๆของเขากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามอบหมายชีวิตของเขากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามอบหมายทรัพย์สินของเขากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามอบหมายตัวของเขากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยูชิกุลลอฮุละฮูบิริสกินอาญิลินเอาอาญินท่านนบีบอกว่าและแน่นอนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะช่วยปลดเปลื้องปัญหาและก็ประทานในสิ่งที่เป็นริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆให้เขาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนหรือว่าจะเกิดขึ้นในภายหลังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเรานะครับว่าอิซาคอรอยะอัรรอญุลุมินบัยติฮิใครก็ตามที่ออกจากบ้านฟะกอละและเขาได้กล่าวนะครับว่าบิสมิลลาฮิด้วยกับพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เขาจะออกจากบ้านเขาขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกว่าฉันขอมอบหมายตัวของฉันกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาฮาวละไม่มีพลังวะลากุวะตะไม่มีอำนาจอื่นใดอิลลาบิลลาห์แม้เว้นแต่พลังและก็อำนาจของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายูกอลูฮีนาอิซินก็จะมีผู้ที่กล่าวแก่เขานะครับว่าฮูดีตะท่านได้รับทางนำเวลาที่เรามอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีผู้ที่กล่าวแก่เรานะครับว่าฮูดีตะท่านได้รับทางนำวะกูฟีตะ
ท่านได้รับการดูแลวาวูกีตะท่านได้รับความคุ้มครองฟะตะตะนัดฟะตะตะนะฮาละฮูอัชยาตินชัยฏอนเนี่ยก็จะออกห่างคนที่มอบหมายกับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงชัยฏอนจะออกห่างฟายะกูลูละฮูและชัยฏอนก็จะกล่าวแก่เขาวะจะกูลูละฮูอัชยาตินุลอาคอรชัยฏอนก็จะกล่าวเขาไกฟะละกะชัยฏอนก็จะกล่าวด้วยซึ่งกันและกันนะครับว่าไกฟะละกะบิรอญูลินท่านจะไปยุ่งกับบุคคลนั้นได้อย่างไรกับบุคคลผู้ที่ซึ่งกอดโฮดียะได้รับทางนำวะกูฟียะได้รับการดูแลวูกิยะและได้รับการคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ควรที่จะอยู่ในชีวิตของผู้ศรัทธาในทุกๆสิ่งทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโลกดุนยาหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโลกอาคิเราะห์จะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราจะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องแสดงออกเพราะการมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เป็นเรื่องของหัวใจแต่เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องเป็นเรื่องของเรื่องราวที่จะต้องแสดงออกด้วยกับการกระทำเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่เป็นการสะท้อนถึงการมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะใครก็ตามที่มอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหัวใจและละทิ้งการกระทำเขาอยู่ในสภาพของผู้ที่เป็นอัตตะวากุลหรือผู้ที่ถูกตำหนิจากท่านนบีและถูกตำหนิจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ส่วนผู้ที่มอบหมายกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับการกระทำในสิ่งที่เป็นเรื่องราวหรือปัจจัยต่างๆแม้ว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยก็ตามแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของการขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือลักษณะของผู้ศรัทธาและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ามันยะตะวักกะนอัลลอฮฺฟะฮุวะฮัสบุและใครก็ตามที่มอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็เป็นผู้ที่เพียงพอแล้วสำหรับเขาเพราะนั้นการพูดคุยของพวกเราในวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะกระตุ้นเตือนตัวของผมและพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับว่าชีวิตของเราตราบใดก็ตามที่ยังมีลมหายใจอยู่จะต้องมอบหมายจะต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับความบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกับการกำหนดจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นชีวิตของเราอยู่ภายใต้การดูแลอยู่ภายใต้การเลี้ยงดูอยู่ภายใต้การเป็นหลักประกันจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มีความมุ่งหวังจากสิ่งอื่นแต่สิ่งที่เรามุ่งหวังก็คือความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้รับสวงสวรรค์การตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอบีอัจมาอีน